คนะสวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับเกมมันดี้เวิร์มบล็อกอาร์ตในแมปใหญ่แกรนนี่อันนี้เป็นอีกเวอร์ชันหนึ่งนะที่ครั้งที่แล้วได้เคยเล่นไปแล้วนะเป็นเวอร์ชันที่ใหญ่แกรนนี่มีเป็นฝูงเลยแต่เวอร์ชันนี้ยังไม่เคยเล่นเหมือนกันอันนี้เป็นตุ๊กตาใหญ่แกรนนี่นะฮะเป็นลูกปูหีบนี้มีอะไรบ้างไม่มีเลยเสียเปล่าอันนี้เป็นตู้เอาไว้ซ่อนตัวนะถ้าใหญ่แกรนนี่เข้ามาก็ซ่อนตัวได้โอเคอันนี้เป็นภาษาอะไรเอ่ยภาษาเวียดนามหรือเปล่าโอเคไปไม่น่าใช่คนไทยสร้างนะอันนี้น่าจะเป็นคนต่างชาติอันนี้เป็นห้องน้ำนะเข้าไปดูก่อนโอ้โหมันมีสัตว์เลี้ยงด้วยสัตว์เลี้ยงที่เป็นแบบกับดักได้ไหมเป็นตัวแบบคล้ายแมลงอะไรฮะถ้าอยู่เข้าใกล้มันจะกัดเราแบบนี้เองโอ้โหนี่ทุบทีเดียวตายนะสัตว์เลี้ยงมันมีอะไรบ้างนะฮะเฮ้ยมีโค้ดอะเดี๋ยวก่อนนะไม่แน่ใจโค้ดไว้ทำอะไรนะไม่แน่ใจใครรู้ช่วยบอกด้วยมีออกไปนอกกว่าเวอร์ชันนี้น่าจะวิ่งเร็วนะอย่างแกนนี่นะโอ้กับดักมีอยู่ทั่วเลยมันหาของอยู่ไม่รู้เหมือนกันว่าต้องหาอะไรนะเป็นสวิตช์หรือเปล่านะนี่เป็นห้องสมุดอันนี้ทำได้ค่อนข้างดีนะโอ้อ้าวอันนี้คืออะไรอะอะไรเอ่ยเนี่ยเดี๋ยวมาฮะสีเขียว โอ้โหหวัดครับจามเลยเมื่อกี้จามเลยได้ยินป่ะคงไม่ว่ากันนะเสียมารยาทนิดหน่อยฮะโอ้โหนี่อุ๊ยน่าจะเป็นธนูนะฮะธนูหน้าไม้ป่ะยิงได้มั้ยโอเคเฮ้ยอ๋อแต่มันจะมีเวลาประมาณ10วินาทีนะฮะในการยิงใหม่มาดูต่อนะห้องอะไรเอ่ยนี่สวิตช์อะไรอะเฮ้ยมันมีห้องลับอีกเหรอเฮ้ยตุ๊กตาตุ๊กตาหมีของยายแกนนี่นี่นะโอ้ทำได้ค่อนข้างละเอียดคล้ายเกมยายแกนนี่ของจริงเลยนะปิดก่อนนี่นะมีอะไรอีกไหมสุดยอดเลยมีตุ๊กตาหมีด้วยมันมีทุกทั่วมันมีทุกที่เลยดูมีอะไรไหมโอ้โหมีแล้วดูสิแต่ตีทีเดียวก็ตายนะไม่ยากนะดูนะไม่มีของเลยหาของยากมากเลยมีเสียงอะไรอันนี้เป็นห้องอะไรโอ้ดูสิอุ้ยมีรถด้วยอ่ะเหมือนเกมยายแกนนี่ของแท้เลยใครโดนอะไรจะบอกให้โดนยายแกรนนี่แต่เราไม่เห็นตัวมาเลยใช่เหรอลงไปไหมลงไปไหมอันนี้เฮ้ยข้างนอกไปเลยที่เดี๋ยวก่อนนะโค้ดมันทำไมเลยคือเป็นภาษาเวียดนามนะท่านผู้ชมเขาให้ครับโอ้รู้แล้วเดี๋ยวก่อนนะต้องมีโค้ดมีค้อนนะมีกุญแจดอกแดงเฮ้ยเหลือ3อย่างก็คือเขาให้เราสร้างสวิตช์เองนะท่านผู้ชมรู้แล้วยอดเลยอย่างนั้นเราก็ต้องหานะโอเคกุญแจดอกแดงกุญแจดอกน้ำเงินแล้วก็ค้อนนะ3อย่างน่าจะอยู่แถวนี้แน่นอนฟังมาก่อนรู้แล้วฟังพอแล้วอย่างเดียวพออยู่ข้างบนหรือเปล่า
เฮ้ยเกมนี้น่าสนนะบางแมปมันหาแค่พวกสวิตช์อย่างเดียวแต่นี้ให้เราหาหลายๆอย่างแล้วมาคราฟเป็นสวิตช์นะสุดยอดเลยเหมือนกันไอเดียเจ๋งนะเฮ้ยมีบ่อน้ำด้วยมีอะไรเปล่าบ่อน้ำไม่ได้นะเช็คดูให้ละเอียดฮะอะไรบ้างห้องอะไรเอ่ยนี่อะไรบ่อน้ำใช่ไหมล่ะเอาไว้เดี๋ยวก่อนนะจะบอกเลยว่าเราลงเราขึ้นไม่ได้อะโอ้นึกว่าขึ้นไม่ได้นะตรงนี้มีของไหมอาหารนี่นะโอเคเอามาก่อนข้างบนอาหารอีกแล้วอยากได้ดอกกุญแจกับขอนะโอเคมันน่าจะอยู่ชั้นใต้ดินต้องซ่อนตัวโอ้ยจันนี่มาแล้วโอ้โหมันเร็วมากเลยท่านชมโอ้หนีไม่ทันเลยนะถ้าเจอมันมีตัวเดียวนะแต่ว่าเร็วมากๆโอ้ดูแล้วเนาะไม่มีไปต่อนะตอนนี้โอ้ยขึ้นมาแล้วหูเร็วมากโอ้โหเร็วจริงๆวิ่งหนีแทบไม่ทันดูมันจะออกไหมออกไหมไม่ออกเราก็ไปไหนไม่ได้เลยไม่ออกเราคงต้องยอมตายนะฮะโอ้โหดูสิไม่ออกด้วยโอ้โหดูสิเราเปิดประตูแป๊บเดียววิ่งมาเลยนะท่านชมเอาไงดีไม่มีที่ไปออกเลยนะไปเถอะเอ้าโอเคไม่เป็นไรนะยอมตายเพื่อจะหนีต่อโอเคนี่วิ่งหนีเลยเตรียมอาวุธเอ้าตามมาทันเปล่าดูก่อนนะนี่คือรถนะฮะขับได้เปล่าขับได้ไหมรถไม่มีเครื่องใช่ไหมเครื่องยนต์ไม่มีรถจอดไว้เฉยๆอุ้ยมีปืนด้วยโอเคกระสุนอยู่4 นัดนะฮะกระสุนอยู่4 นัดเอาละเราจะไปจัดการอย่างแกนี่ดีกว่าเฮ้ยกุญแจเฮ้ยกุญแจไว้กุญแจโอ้แต่ก็ยังเหลือค้อนกับกุญแจดอกน้ำเงินใช่ไหมลุยเลยไหมเรากำลังหาค้อนกับกุญแจดอกสีน้ำเงินนะท่านผู้ชมผมไม่รู้มันซ่อนอยู่แถวไหนเนี่ยโอ้โหแม่มีแต่ขนมปังนะนี่อะไรโอ้มีทุกที่เลยหมดก่อนพวกกับดักของมันไม่มีข้างบนมีไหมมีแต่ขนมปังโอ้เล่นคนเดียวหายากมากเลยนะตอนนี้ขน
อุ๊ยห้องบนหลังคาล่ะมาดูเลยอันนี้ทางลัดไปโอ้โหเดินได้ไหมโอ้โอ้ my god เข้าได้ป่ะมันต้องมีอะไรนี่ไงบอกแล้วมันจะต้องมีอะไรแน่ๆนะโอเคเหลือค้อนเอาที่ไหนดีล่ะนี่ไงเจอแล้วเจอคอแล้วโอเคเอาสบายแล้วเรานะเดี๋ยวลงไปข้างล่างเลยไหมเดี๋ยวก่อนนะสำรวจดูก่อนมีอะไรอีกนี่ไปห้องอะไรงงโอเคไม่เป็นไรลงไปก่อนเกรนนี่อยู่ที่โอ้ยอยู่นู้นมันมองหน้าเรานู้นมันมาแล้วหนีก่อนมาได้ไหมเรามีปืนกลัวอะไรล่ะนี่สักทีสิอีกสักทีนึงโอ้โหหนังเหนียวนะท่านผู้ชมอัธนูมั้งอุ้ยไม่ตายโอ้ my god โอ้โหอุ้ยลูกปืนหมดโอ้โหทำไมมันหนังเหนียวเหลือเกินลงก่อนไม่ตามมาโอเคดีแล้วไม่ตามมานะเอาเฮ้ยอันนี้มาจากไหนนะหล่นมาจากไหนอ๋อหล่นมาจากข้างบนโอเคอันนี้เราก็จะทำการคราฟสวิตช์ได้แล้วนะตรงนี้เย้โอ้ได้สวิตช์แล้วเอาเนอะสบายแล้วเรานี่ไงโอ้ออกได้แล้วว้าวสุดยอดจริงๆเลยนะฮะโอ้ใครเป็นคนสร้างวะเนี่ยสุดยอดมากเลยไม่ใช่คนไทยนะน่าจะเป็นชาวเวียดนามนะท่านผู้ชมถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมโหลดไปเล่นนะฮะในแมปนี้แล้วก็กดไลค์ให้พี่อู๊ดด้วยนะฮะสำหรับวันนี้ไว้แค่นี้ก่อนสวัสดีครับ